สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มี plus live ครั้งที่32นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ง่วงมาก ช่วงนี้อากาศดีแน่นอนนะครับไม่รู้เป็นอะไรสินะทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนี่หลังๆนี่ง่วงตลอดเลยนะครับต้องตั้งสติก่อนจะมาไลฟ์ต้องตั้งสติดีๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอบไม่รู้เรื่องนะช่วงนี้อากาศดีมากมีใครไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่บ้างครับเซฮมาหน่อยอยากรู้ว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างวันนี้เขาใหญ่รถติดมากนะติดแบบติดแงกเลยนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วอย่างที่เห็นแบ็คกราวด์เป็นเวิร์กช็อปของเรานะเป็นยังไงกันบ้างเหมือนน่าจะมีคนลาแบบลาหยุดตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันพรุ่งนี้เลยป่ะ12วันอะไรอย่างงี้หดขริงสวัสดีครับคุณหนุ่มหรือเปล่าครับคุณนุ่มคุณหนุ่มสวัสดีครับคุณเขตสวัสดีครับคุณ Honesty Soul สวัสดีครับคุณ Mythical มีนี่อยู่กรุงเทพกันหมดเลยเหรอวันนี้ได้มะนาวมาใหม่มะนาวลูกเบิ่มเลยนะครึ่งลูกอร่อยเลยมาจากสวนเพื่อนนะครับโอเควันนี้มีหลายไม่เชิงกับหลายเรื่องที่จะมาคุยกันนะแต่ว่ามีคำถามจากหลังไมค์มาบ้างแล้วกันช่วงนี้คำถามหลังไมค์ค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมาคุยกันก็มีบ้างบางเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยถ้าเรื่องซ้ำผมก็จะส่งลิงก์ให้อ่านกันนะให้อ่านให้ฟังกันสวัสดีครับคุณพนมสวัสดีครับคุณพงเทพมาไปเที่ยวกันหรือยินดีที่ทุกคนมาชมไลฟ์กันนะครับอันดับแรกมีคนถามว่าตัวมากีต้าเนี่ยนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวปิดแผ่นใบเลื่อยที่ผมทำจากสแตนเลสเนี่ยผมมีขายหรือเปล่านะครับหรือว่าจะทำขายได้ไหมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงดูราคานะครับว่าถ้าทำราคาจะประมาณเท่าไหร่คิดว่าแพงชัวร์คิดว่าแบบ 2,000 อะไรเงี้ยนะก็แต่เดี๋ยวจะแจกไฟล์ให้นะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเลเซอร์เองอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะแจกไฟให้ตัวฝาปิดอันนี้นะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับวันนี้มีของมาอวดวันนี้มีของมาอวดสวัสดีครับคุณวรพลสวัสดีครับคุณเซนครูสคุณเซนครัสหรือเปล่าเซนครัสสวัสดีครับคุณพารากอนเป็น son of Arathon หรือเปล่าโอเคอวดของก่อนเลยดีกว่าจะได้จบสิ้นกันไปมีเพื่อนไปญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็ซื้อของมาฝากจริงๆมีคนมีเพื่อนไปญี่ปุ่นมาคือเพื่อนไปญี่ปุ่นเยอะมากแล้วกันปีนึงเนี่ยก็มีเพื่อนเคยซื้อของมาฝากจากญี่ปุ่นหลายรอบแล้วแต่ว่าบางอันก็ยังไม่รู้ว่าเคยอวดหรือเปล่าเอาอันล่าสุดก่อนดีกว่าอันล่าสุดนี่ชอบมากคนเพื่อนผมเนี่ยมักจะรู้ว่าผมอยากได้อะไรนะครับอันล่าสุดคือสิ่งนี้พร้อมยังเราเริ่มเร็วไปไหมเราควรจะเกิดอะไรกันก่อนไหมมีคำถามได้ถามเข้ามานะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะมี plus live เป็นตอนที่เราจะมาคุยกันหน้าจอสดๆนะผ่านทาง Facebook มี plus hobby นะครับแล้วก็มาตอบคำถามถ้ามีคำถามอะไรที่ตอบหน้าใหม่ได้ก็ถามมาเลยนะครับทวงร้านนิดนึงให้คนเข้ามาดูก่อนนะครับจริงถ้าผมเปิดหน้าต่างนี่ชีวิตจะเย็นขึ้นมากแป๊บนึงนะเสียงต่อการมีแมลงสาบเล็กน้อยแต่ชีวิตจะเย็นขึ้นมากพี่ค้าทำชั้นคุณคนกนกบอกว่าพี่ค้าค่าขาพี่ค้าทำชั้นวางเหล็กฉากขนาดเท่าไหร่คะชั้นวางเหล็กฉากอะไรเอ่ยพี่ปลื้มดื่มอะไรอะมันพึ่งมะนาวครับเช่นเดิมคุณปลื้มเคยกินขนมหัวประกาศที่อำเภอปากช่องมาบ้างไหมครับเคยครับอร่อยอร่อยอร่อยมาก จะพูดอะไรอ๋ออัปเดตอันดับแรกก่อนตัวเลื่อยผมตอนนี้ได้ท่อดูดฝุ่นมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่ใช่อันนี้คือของเล่นอันไหนวะอันนี้คือของเล่นแมวอันนี้คือของฝุ่นครับ
ตอนนี้ได้ท่อดูดฝุ่นอย่างเป็นทางการแล้วท่อดูดฝุ่นก็ดูดฝุ่นออกไปข้างนอกตอนนี้ใช้รูที่ระบายอากาศให้แอร์เนี่ยเป็นรูท่อดูดฝุ่นแทนแล้วก็ข้างนอกนั้นก็จะเป็นตัว dust collector ที่ผมเคยวางตรงนี้จำได้ไหมแล้วผมบอกว่าฝุ่นมันเยอะๆเวลาอยู่ในบ้านผมก็เลยออกไว้นอกบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชีวิตดีมากแต่สุดท้ายเครื่องนี้จะเอาไปคืนมิสเตอร์พีนะแป๊บนะครับผมใช้เน็ตใหม่แล้วนะมันไม่น่ากระตุกอีกต่อไปแล้วอะวายโอวายโอวายไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้เหมือนคอมสลีปไปมาเลยหยุดนะครับก็เรื่องตอนนี้เรื่องฝุ่นก็ค่อนข้างโอเคแล้วเรื่องเกี่ยวกับตัวเลื่อยคุณพนมบอกว่าเหนื่อยไหมครับไปเที่ยวเหนื่อยครับเหนื่อยมากคุณวรวุฒิจริงๆไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไปทำหน้าที่ลูกที่ดีนะฮะคุณวรวุฒิบอกว่าสวัสดีครับนึกว่าจะมีไลฟ์นอกสถานที่ไม่มีจ้าที่อยู่หน้าห้องน้ำอะครับอ๋อเดี๋ยวนะชั้นเหล็กฉากใช่ไหมคือชั้นนี้นะครับทำตามขนาดช่องที่มีเลยเดี๋ยวดูให้เร็วๆตอนนี้แหละกว้างลึก20เซนกว้าง50แล้วก็สูงประมาณเมตร80อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่อันนี้ผมคือแต่เดิมเนี่ยผมอยู่สตูดิโอเนี่ยผมทำชั้นอันเนี้ยแบบมันมีช่องเล็กๆพอดีในผนังคือเราอยู่คอนโดเนี่ยมันมีผนังแบบไม่เท่ากันมีเสามีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็เอาชั้นเนี่ยยัดลงไปในช่องระหว่างเสากับตู้อะไรเงี้ยมันยัดพอดีก็เลยทำเป็นไซส์นี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันพอมาตั้งหน้าห้องน้ำแล้วมันก็ค่อนข้างพอดีก็เลยตั้งไว้ตรงนั้นแหละคุณพงเทพบอกว่าเห็นเคยอยู่ปากช่องน่าจะรู้จักครับคุณพรกรบอกว่าคุณปลื้มช่วยแนะนำเครื่องเชื่อมเหล็กด้วยครับผมแนะนำเครื่องเชื่อมเหล็กไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อมเหล็กนะโอเคอ่ะอวดของกันแล้วกันไหนๆก็คนเริ่มมาแล้วกันแล้วนะเฮ้ยนี่2:07เองเหรอนี่ผมพูดมาแป๊บเดียวเองเหรอเนี่ยผมรู้สึกว่านานแล้วอวดของก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ซื้อของมาฝากอันดับแรกเลยก็คือสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นอะไรเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่านะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนะซื้อมากี่รอบก็แบบมีอะไรให้ Amazing ตลอดเวลานี่ปึ๊บให้มันยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะขอทำให้มันแบบถูกต้องก่อนทารามันคือแว่นขยายแว่นขยายเอาไว้2พาร์ทเล็กๆอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยแล้วข้อดีของมันคือไม่รู้ข้อดีหรือข้อเสียแต่ข้อความดีของมันอย่างนึงก็คือมันเป็นพลาสติกทั้งชิ้นนะแล้วก็มันไม่มีเหล็กเลยนะครับทำให้น้ำหนักมันเบามากพอที่จะเกาะบนแว่นได้นะแล้วขยายเยอะมากนะให้ดูลายนิ้วมือขยายเยอะมากนะครับก็เวลาใส่แล้วก็มึนทีเดียวแต่ว่าเวลาใส่แล้วเพิ่มดีกรีความเนิร์ดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจการเพิ่มดีกรีความเนิร์ดเป็นเรื่องดีเสมอแว่นผมมันเนี่ยหนามากเลยอ่ะใส่แบบ attachment อะไรไม่ค่อยได้อ่ะนี่ข้อดีคือมือเหมือนคุณจะมี big eye หนึ่งข้างเสมอถึงแม้ดูเพี้ยนนิดหน่อยแล้วก็ยกขึ้นมาได้แบบนี้ยกขึ้นมาได้แบบนี้ไอ้ย่านะครับผมเป็นคนมีความสุขง่ายไหมเออนะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เพื่อนและแฟนเพจนะที่ส่งมาให้สิ่งนี้จะเป็นรูปสิ่งนี้จะเป็นรูปตัมเนลของวิดีโอละโอเค คุณแม้แต่ส่วนที่มันเป็นสปริงอ่ะคือมันเป็นสปริงตรงนี้ใช่ปะแม้แต่ส่วนที่มันเป็นสปริงอ่ะครับเดี๋ยวหาอะไรชี้ก่อนนิ้วแล้วกันนิ้วอ้วนเหลือเกินมันยังทำจากพลาสติกเลยซึ่งก็มันคงจะหักเร็วนะแต่ว่ามันเบาดีแล้วกัน
เทอร์มิเนเตอร์ชัดๆเอาไว้ส่องพระใช่ไหมตอนแรกผมนี่เห็นภาพคนส่องพระลอยมาเลยนะเนี่ยส่องอะแต่ว่าอย่างเงี้ยเวลามันผมจะใช้ส่องอะไรเล็กๆอะเช่นส่องแบบส่องบอร์ดส่องอะไรเงี้ยผมก็ส่องได้ไงแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งนี้มันไม่แพงมากนะครับก็ประทับใจทีเดียวเทียวทำไมคุณไม่คิดว่าผมจะส่องเพชรอะไรอย่างนี้ล่ะให้มันดูมีราคานิดนึงคุณเทนบอกว่าดีครับชอบคลิปความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากครับได้คิดอะไรเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังครับวันนี้แวะมาดูแว่นแว่นส่องพระสมัยถึงอันนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆจริงๆผมเหมือนมี plus อัปเดตเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันนะขออวดของให้หมดก่อนจะได้เป็นเรื่องๆเวลาไปพิมพ์จะได้ไม่วุ่นวายมีเพื่อนไปญี่ปุ่นมาในช่วงกลางปีนะครับแล้วก็ได้ซื้อของเขาถามว่าผมอยากได้อะไรผมก็บอกอะไรก็ได้ที่มันทำให้เครื่องมือก็อะไรที่มันแบบมีความเนิร์ดสูงๆนะผมชอบหมดเพื่อนก็เลยซื้อตะเกียบมาฝากแต่ไม่ใช่ตะเกียบธรรมดามันเป็นอันนี้ไม่รู้เคยให้ดูยังอ่ะแต่ว่าเก็บบ้านแล้วเพิ่งเจอมันเป็นตะเกียบไลท์เซเบอร์นะอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าเนิร์ดขริงนะครับเปิดไฟได้ด้วยนะปิดไฟก่อนดีกว่าเนิร์ดไหมก็เวลากินมาม่าเนี่ยคุณจะได้แบบได้อรรถรสในการ ในการกินนิดนึงนะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่เวลาไปไหนแล้วนึกถึงผมแล้วซื้ออะไรที่เนิร์ดๆแบบนี้มานะอันนี้ทานหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคมาแล้วปุ่มไม่แน่นพังพังเดี๋ยวอย่าพังโอเคเวิร์กยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคนะขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เวลาไปไหนแล้วซื้ออะไรแบบนี้มาฝากชอบนะอันนี้คงไม่ได้มีโอกาสใช้กินมาม่านะเสียดายคงจะเอาไว้แบบเดี๋ยวจะว่างๆนั่งทำกรอบให้เอาไว้แบบแขวนประดับบ้านชอบมากนะครับไม่เคยขอบคุณออกหน้าอันนี้เลยลืมขอบคุณมากนะครับโอเคนะก็หวังว่าจะประทับใจในความเนิร์ดคำว่าจริงๆแล้วกลับมาพร้อมกับผมนะฮะพอดีพยายามจะไปทิ้งในป่าแล้วก็ยังไม่ไปนะครับฝังอยู่ในกมลสันในเลยไม่ยอมหายไปเดี๋ยวจะพยายามพ่นให้น้อยลงแล้วกันนะตะเกียบเจ๋งเนาะนะครับก็สำหรับตอนมี plus อัปเดตที่ผ่านไปเนี่ยนะเป็นถือเป็นปมในใจผมมานานแล้วละกันก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ผมมีวันนี้นะทุกอย่างที่มันเป็นไปผ่านไปเนี่ยนะผมชอบที่เพื่อนผมมาคอมเมนต์ในวิดีโอมากเลยนะฮะที่ใต้ลิงก์ว่าspeech ของ Steve Jobs อันนั้นผมฟังบ่อยมากนะคุณอาจจะไม่เคยฟังคือ Steve Jobs เนี่ยเคยไปให้สุนทรภพ speech สุนทรภพเหมือนสุนทรภพงานรับปริญญาของนักเรียนที่ Stanford มั้งนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องการต่อจุดเอาไว้ในหนังสือก็มีเขียนนะครับหนังสือ Steve Jobs ก็มีเขียนเรื่องถึงการต่อจุดไว้ Steve Jobs บอกว่าเราชีวิตมันเหมือนการต่อจุดจากจุดนึงไปจุดนึงไปจุดนึงคุณสามารถมองเห็นจุดที่ต่อมาจากอดีตได้แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าจุดที่คุณกำลังอยู่เนี่ยมันต่อไปถึงจุดไหนแต่มันมีให้ไปแน่ๆนะครับแล้วก็เหมือนสตีฟจ็อบส์ก็มาถึงวันนี้ได้วันที่เขาพูดได้เพราะว่าเขาต่อจุดมาหลายๆจุดแต่เขาก็เล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องที่ดีนะผมดีใจมากเลยที่ผมทำคลิปนั้นแล้วคือตอนแรกไม่กะว่าจะให้มันแบบดราม่ามากขนาดนั้นแต่ว่าพอผมไปเห็นสถานที่จริงๆพอผมไปเห็นภาพนั้นภาพเก่าๆจริงๆมันอารมณ์มันกลับมามันผมจำได้อะผมมันดิบมากแล้วกันผมก็พูดตามที่ผมคิดนะครับแต่ผมดีใจมากที่เหมือนฟีดแบ็กของคนดูเนี่ยเหมือนดูแล้วได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจนะผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมอยากให้ทุกๆคน เดินหน้าต่อไม่ว่าคุณจะเจออะไรไม่ว่าคุณจะพยายามทำอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะเจ
จอความล้มเหลวผิดหวังอะไรผมอยากให้คุณเดินหน้าต่อให้เราเดินหน้าต่อนะครับช่วงนี้มีแต่อะไรดีๆนะผมว่าประเทศเรามีแต่อะไรที่แบบน่าค่อยๆชื่นใจขึ้นเรื่อยๆวันนี้ดูข่าวพี่ตูนก็ชื่นใจนะดูข่าวพี่ตูนผมเพิ่งรู้ว่าพี่ตูนผมเพิ่งรู้โครงการไอ้วิ่งของพี่ตูนเนี่ยเมื่อวานเองนะเหมือนผมไปคุยกับญาติๆแล้วผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาวิ่งเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดตามเลยนะครับทั้งที่เป็นแฟนเพลงนะแต่ไม่ได้ติดตามเลยแต่ก็นั่นแหละคอนเซปต์เดียวกันคือคุณทำอะไรคุณทำให้ใหญ่คุณทำให้เป้าหมายของผมอ่ะผมอยากทำมีพลัสทำอะไรทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมจะสะสมชื่อเสียงกับสะสมเงินทองอะไรเงี้ยเพื่อที่ผมจะสามารถทำเรื่องดีๆกระจายความคิดที่ดีๆของผมออกไปเรื่อยๆได้คือวันเนี้ยพี่ตูนก็เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนึงที่เขาเอาชื่อเสียงของเขาไปสร้างสิ่งดีๆอันนี้เป็นจังหวะที่ดีมากนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับก็ไม่ว่าคุณจะท้อแท้อะไรอยู่นะลุยต่อเท่านั้นคุณโกหกว่าสุนทรพจน์แล้วมันอ่านว่าสุนทรพจน์เหรอสุนทรพจน์speech นะโอเคคุณยูกิบอกว่าสวัสดีค่ะอาเฮียปลื้มวันนี้เข้ามาดูคลิปไลฟ์ฮามากค่ะนะหมายถึงเข้ามาเจอบิ๊กไอพอดีใช่ไหมจริงๆถ้าผมใส่บิ๊กไอพูดตลอดเวลาก็จะได้นะผมจะมึนหัวมากนะครับบิ๊กโน้ตไปก่อนแล้วกัน นี่อาจจะเป็นรูปตัมเนลของวิดีโอที่แย่นะครับหมดแล้วเรื่องจะคุยอ่ะมีอะไรถามไหมก็เวลาที่ผมว่าปัญหาของเราทุกคนอ่ะคือถ้าคุณดูตอนอัปเดตล่าสุดอัปเดตเมื่อวานนะครับแล้วคุณลองกดเข้าไปดูใน our story ของในเว็บ meplushobby.com เนี่ยผมเคยเล่าไว้คร่าวๆอ่ะแต่ผมไม่เคยให้ดูสถานที่อะไรมากมายแล้วคุณลองดูตอนมีพลัส channel ตอนที่1คุณลองประติดประต่อเรื่องอ่ะคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วผมก็แค่ทำตามสิ่งที่ผมเชื่อทำตามสิ่งที่ผมอยากจะทดลองอยากจะเริ่มทำไปเรื่อยๆวันนี้ผมคือเมื่อผมกลับไปได้ดูเมื่อผมได้ดูสถานที่จริงเมื่อวานแล้วเมื่อผมได้ถ่ายทอดให้ทุกคนผมได้กลับไปดูตอนที่1ผมได้กลับมาทบทวนเรื่องราวชีวิตตัวเองจริงๆอ่ะมาดูวันเนี้ยผมว่าผมมาไกลเหมือนกันนะหมายถึงแต่ก่อนผมไม่สามารถพูดหน้ากล้องได้ขนาดนี้แต่ก่อนเนี่ยการพูดหน้ากล้องเป็นเรื่องที่ยากมากๆคือพูดคนเดียวอ่ะมันยากมากๆทุกวันนี้ผมสามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่ผมคิดออกมาได้ค่อนข้างพอมาดูแล้วผมรู้สึกว่าผมสื่อสารสิ่งที่ผมคิดออกมาได้ค่อนข้างตรงกับที่ผมคิดอ่ะคือถ้าคุณไม่เคยพูดหน้ากล้องมาก่อนนะคุณจะพูดสื่อสารสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาไม่ครบเพราะว่าคุณจะโมแต่วอรี่ว่าคุณดูเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมมาถึงจุดที่ผมพร้อมจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้คนฟังผมพร้อมจะส่งเมสเซจอะไรบางอย่างให้ผู้ชมอ่ะผมดีใจมากแล้วกันที่ผมมาถึงจุดนี้นะครับไม่ได้โด่งดังอะไรไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่มีความสุขมากนะครับสวัสดีครับคุณนารุพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณอุมาพรนะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ DIY เกี่ยวกับชีวิตผมเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโออะไรถามได้เลยนะผมพูดไปเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือไอ้ไมค์ขนๆเนี่ยนะครับไมค์โดดไมค์วิดีโอไมค์โปรเนี่ยนะถอดให้ดูแป๊บนึงสิ่งนี้ประทับใจมากเพราะว่าไม่ว่าผมจะไปถ่ายไลฟ์ด้วยแล้วก็ถ่ายมีพลัสอัปเดตกี่ตอนเนี่ยสิ่งนี้แบบให้เสียงที่ดีมากเลยอะประทับใจอะประทับใจมากอะนะครับคิดถูกมากที่อุตส่าห์ซื้อมานะครับและแถมยังน่ารักอีกด้วยทุกวันนี้เวลาผมไปไหนเนี่ยผมก็จะถือกล้องไปเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คุณคงเคยดูกันแล้วล่ะแต่ว่าทุกทีที่เวลาผมถือกล้องไปไหนใช่ป่ะผมก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีขาแล้วก็มีไอ้ขนอยู่ข้างบนน่ะซึ่งทุกวันนี้คนที่เจอผมก็จะรู้สึกว่าเหมือนผมมากับสัตว์เลี้ยงกำลังจะคิดจะตั้งชื่อให้กล้องอยู่นะจริงๆผมแอบตั้งชื่อให้กล้องไว้นานแล้วแต่ว่า
คือผมจะตั้งชื่อให้ทุกอย่างที่ผมมีแต่ว่าผมแค่ไม่เคยบอกว่ามันชื่ออะไรเพราะบางทีมันผมจะตั้งชื่อประหลาดประหลาดกล้องนี้ชื่อว่าบ้านะครับกล้องนี้ชื่อว่าบ้านะบ้าเสียงเหมือนแกะนะครับก็เป็นตอนนี้เป็นคู่หูของผมและทุกวันนี้ไปไหนก็ติดตัวไปตลอดตั้งแต่ทำมี plus อัปเดตได้เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันตลอดนั่งรถก็นั่งไปข้างๆกันแล้วก็มีอะไรก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนที่คอยช่วยถ่ายทอดเรื่องที่ผมคิดประสบการณ์ที่ผมเจอให้ทุกคนดูได้ชัดเจนมากขึ้นก็ผมเป็นคนรักเครื่องมือของผมนะทุกเครื่องมือไม่ว่าจะเลื่อยจะกล้องจะอะไรผมรู้สึกว่าเหมือนการให้ชื่อมันให้ชีวิตกับมันนิดนึงนะครับเหมือนคุณเคยอ่านถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเรื่องเก็บบ้านอะไรเก็บบ้านครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนอะไรเงี้ยของคนญี่ปุ่นน่ะจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรผมอ่านแล้วผมชอบมากเขาบอกว่าเหมือนเขาคิดว่าของทุกอย่างมันมีความรู้สึกแล้วเขาจะดูแลของนั้นดีขึ้นซึ่งผมทำอย่างนั้นมาตลอดชีวิตเลย เหมือนผมชอบให้ชื่อให้คาแรคเตอร์กับของต่างๆคุณไลค์ฮาร์ดบอกว่าสวัสดีครับมาช้าไป18นาทีโมแต่ไปจัดการลูกค้าอยู่ฮ่าฮ่าก็พอผมให้ชื่อแล้วมีไอ้ขนนี้อยู่บนหัวเนี่ยก็อีกหน่อยสิ่งนี้จะเป็นอีกหน่อยสิ่งนี้จะอาจจะเป็นของที่เป็นเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ที่โด่งดังอีกหนึ่งอันถัดจากแมวของผมนะครับคุณไลค์อาร์ตมาแล้วผมจะนึกออกเรื่องอินเทอร์เน็ตพอดีตอนนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตที่กระจายมาจาก Mac เครื่อง iMac นะครับก็โอเคนะผมว่าโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้มีเวลาแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่แล้วที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตกันนะครับแล้วก็ล้นหลามมากเลยอ่ะจนแก้ไม่ทันเลยแบบขอบคุณมากๆผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมจะยังไม่ได้แก้ไปเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่าผมทำเรื่องอื่นอยู่แต่ว่าเมื่อผมต้องการความช่วยเหลือจะกลับมาถามอีกขอบคุณทุกคนมากๆอาทิตย์ที่แล้วที่ช่วยกันเรื่อง Wi-Fi นะครับตอนนี้เน็ตค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่ค่อยติดแล้วใช่มั้ยนะครับคุณยูกิบอกว่าแก่แล้วประสบการณ์แก่กล้าฮ่าฮ่าฮ่าโรดวิดีโอไมโครใช่ครับคุณเจลลี่ลีนบอกว่าเฮ้ยตั้งชื่อให้ของเหมือนกันเลย ใช่รถผมที่ผมขับในชื่อเจ้ามังกรดำนะครับชื่อแบล็กดากอนนะครับ ผมจะมีชื่ออะไรแบบนี้แล้วก็อะไรกะจริงๆโต๊ะเลื่อยนี่ก็จริงๆก็พยายามคิดชื่ออยู่นะแต่ว่ากลัวเวลาตั้งชื่อแล้วอะเดี๋ยวเวลาคนจะถามเป็นชื่อนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะขายจะงงนิดนึงเพราะนั้นก็อะไรบางอย่างเราเลยนี่ยังไม่ได้คิดชื่อเท่าไหร่นะครับดาบนี่ก็แต่ก่อนนั้นตั้งชื่อแบบตามเกมดาบนี่ก็ชื่อแบบมาซามูเน่อะไรอย่างเงี้ย นะครับเป็นคนชอบตั้งชื่อของมากคือเป็นคนชอบเล่นเกมภาษาคุณถ้าคุณเล่นเกมภาษาคุณจะรู้ว่าทุกไอเทมมันมีชื่อของมันมีชื่อนะครับสวัสดีครับคุณวิทยาจันทร์มาคุณวรพลบอกว่าชื่อไม่ไหวแล้วคุณวีรวัชบอกว่าคุณปลื้มตลกดีนะครับครับจริงๆผมเป็นคน2บุคลิกนะผมเป็นคนราศีเมถุนผมเป็นคน2บุคลิกผมจะเป็นคนเครียดคือดราม่าและตลกในคนเดียวกันงั้นคุณจะเจอผมก็วนเวียนอยู่2ฟีลลิ่งนี้แหละเวลาผมซีเรียสนี่ผมซีเรียสมากนะแต่ปกติเวลาผมอยู่กับคนอื่นเนี่ยผมชอบให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าที่จะเห็นผมซีเรียสนะครับคุณอุมาพรบอกว่าเวลาถ่ายวิดีโอใช้กล้องตัวนี้เหรอคะใช่ครับอันนี้ลองกลับไปดูตอนที่แล้วๆของมี Plus Live ได้นะครับผมพูดเรื่องอุปกรณ์การถ่ายทำเอาไว้แล้วก็เนี่ยถ่ายอย่างนี้แหละใช้สิ่งนี้เป็นขาเนี่ยอย่างนี้อย่างที่เคยทำให้ดูไปถ่ายอย่างนี้นะครับเวิร์กมากแต่ว่าหนักมากคือผมถือได้คนอื่นอาจจะยากนึงอะนะครับผู้หญิงถ้าเกิดว่าถ้าไม่ร่ำจริงนี่อาจจะยากนิดนึงนะฮะคือผมชอบขานี้มันตั้งง่ายอ่ะยังคุณลองสังเกตที่ดูในวิดีโอดิครับมันเวลาผมตั้งพื้นตั้งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตั้งง่ายอ่ะขานี้มันตั้งง่ายนะครับคุณพิเชษฐ์บอกว่าสวัสดีครับดูสดครั้งแรกอยู่จังหวัดสุโขทัยครับค่ะยินดีมากครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆจากสุโขทัยนะครับสุโขทัยเป็นจังหวัดที่ผมเคยคิดจะไปอยู่ทีนึงมันเงียบดีคุณไลค์อาร์ตบอกว่าเป็นเหมือนกันเบยชอบตั้งชื่อให้สิ่งของเหมือนกันรู้สึก
ให้ชีวิตกับสิ่งที่สำคัญใช่แล้วใช่แล้วคือให้เขาเรียกอะไรผมเป็นคนให้ความสำคัญแต่ผมเป็นคนใช้ของสมบุกสมบันมากของอยู่กับผมเนี่ยมักจะเจ๊งเร็วเพราะว่าผมเป็นคนใช้ของแบบใช้อ่ะใช้เพื่อใช้อ่ะผมจะไม่ค่อยเอามาเก็บเท่าไหร่ผมจะใช้แบบใช้อยู่แล้วนะนะครับแต่ว่าก็รักมันนะแต่ว่ามันมีหน้าที่ต้องถูกใช้งานก็ต้องถูกใช้งานกันไปนะครับคุณวรพลบอกว่าคราวหน้าเดินผ่านเห็นผู้ชายถือ DSLR พร้อมไมค์มุ้งมิ้งถ่ายเซลฟี่ให้สันนิษฐานว่าเป็นพี่ปื้มไปก่อนใช่ไหมครับก็จริงๆก็มันก็กล้องกับหน้ามันก็อยู่ไม่ไกลกันมากอ่ะนะถ้าเกิดคุณมองผมเนี่ยถ้าคุณมองข้างหลังก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นผมอ่ะนะครับมันจะมีแบบรูปร่างสันฐานคล้ายๆกับติ๊กเจษฎาพรนิดนึงล้อเล่นนะล้อเล่นเอ้ยวันนี้มีคนบอกว่าไปดูตอนที่ผมไปที่ไร่ใช่ป่ะคือทุกครั้งที่ผมถ่ายวิดีโอที่ไร่คนจะบอกว่านึกถึงรายการ Navigator ทุกครั้งผมสารภาพว่าผมไม่เคยดูรายการ Navigator มาก่อนผมรู้ว่าพี่ติ๊กเป็นพิธีกรแล้ววันนี้มีคนมาบอกว่าเออเหมือนรายการ Navigator ผมก็ไปเปิดดูว่ารายการ Navigator นี่มันเป็นยังไงกันแน่วะทำไมมันถึงมีคนแบบพูดถึงเยอะอะไรเงี้ยก็ตลกดีคือไปดูก็ถ้าไม่ใช่พี่ติ๊กก็อาจจะรายการอาจจะไม่ดังขนาดนี้วะก็นะครับก็หน้าตาเป็นต่อพี่ติ๊กอะอย่าเอาผมไปเทียบกับพี่ติ๊กนะครับมันคนละชั้นกันคุณรมบอกว่าสงสัยว่าตัวสวิตช์ที่คุณปื้มทำขายนี่พัฒนายังไงครับก่อนออกขายออกแบบวงจรเองหรือเปล่าเปล่าครับพูดตรงๆเลยคือเปล่าไอเวอร์ชันแรกที่เราขายอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่มิสเตอร์พีเนี่ยไปให้คนรู้จักที่เป็นคนทำแผงวงจรเนี่ยออกแบบแล้วก็ทำออกมาตอนนี้เนี่ยเรากำลังพัฒนารุ่นต่อไปอยู่ก็ตอนนี้เราพยายามให้โปรแกรมเมอร์เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การผลิตผมเนี่ยเป็นคนออกแบบตอนนี้ผมรุ่นต่อไปนะอย่างตอนนี้ยังรุ่นที่แล้วนี่ผมไม่เกี่ยวเลยรุ่นที่แล้วนี่มิสเตอร์พีล้วนๆรุ่นต่อไปเนี่ยคือผมกำลังจะออกแบบตัว housing ตัวกล่องภายนอกเองแล้วก็ภายในเรื่องบอร์ดเนี่ยผมให้เพื่อนให้ทีมโปรแกรมเมอร์ช่วยนะครับแล้วก็คือเรียนไม่ทันอ่ะถ้าเรียนทันก็จะทำบอร์ดเองแต่ว่าเรียนรู้ไม่ทันก็ให้คนอื่นทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเรียนรู้อีกทีว่ามันทำยังไงนะครับก็รุ่นใหม่นี้ฮาร์ดแวร์กล่องข้างนอกออกแบบโดยผมแล้วก็ข้างในออกแบบโดยโปรแกรมเมอร์นะครับยังไม่ออกนะรุ่นใหม่ยังทดลองอยู่เลยนะครับเราต้องทดลองกันเยอะเหมือนกันพอมเป็นปลั๊กเนี่ยเราค่อนข้างซีเรียสละกันเหมือนเราพยายามจะอุดช่องโหว่ที่แฟนๆทักมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลั๊ก3ตาเรื่องอะไรเงี้ยจะพยายามนะแต่แบบพยายามคุมคอสอยู่มันพอมันเปลี่ยนพาร์ทแล้วมันแพงขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับคุณต่อบอกว่าได้ดูคลิปแล้วครับเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เคยผ่านมาแล้วครับทุกวันนี้โฟกัสความสุขแล้วครับอย่างอื่นช่างมันไปดีครับก็ผมพูดอย่างนี้แล้วกันsuccess ผมชอบประโยคนั้นน่ะที่ผมใส่ลงไปในคลิปอ่ะมันเป็นประโยคของฝรั่งอ่ะมันมาจากคำว่า success is a journey not a destination คือความสำเร็จมันเป็นเรื่องการเดินทางมันไม่ใช่เรื่องของแค่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวผมจะไม่บอกให้คุณแสวงหาแค่ความสุขผมจะไม่บอกให้คุณแสวงหาแค่เงินผมจะไม่บอกให้คุณแสวงหาอะไรก็ตามนั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเราต้องแสวงหาเองนะผมเองเนี่ยผมแสวงหาความสุขแต่ผมบอกเลยว่าผมอยากดังและผมอยากรวยฟังก่อนผมอยากดังและผมอยากรวยเพราะผมคิดว่าผมสามารถทำอะไรได้มากขึ้นผมสามารถกระจายสิ่งที่ผมอยากให้มันดีขึ้นได้มากขึ้นถ้าผมดังและรวยนะผมอยากจะบอกเลยว่าคุณอย่าไปซีคุณอย่าไปผูกคนหลายๆคนที่ผมเจอเนี่ยมักจะบอกว่า เหมือนทำอะไรที่มันมีความสุขก็ดีแล้วไม่ต้องไปหวังรวยมากไม่ต้องไปหวังชื่อเสียงมากซึ่งคือมันดีนะครับการมีความสุขอะแต่ผมอยากให้เรามีความสุขโดยที่คุณมุ่งหมายจะขยายความสุขของคุณให้คนอื่นด้วยอะและคุณจะขยายได้ต่อเมื่อคุณดังและรวยอะไม่ใช่คุณจะขยายได้ง่ายเมื่อคุณดังและรวยขึ้นนึกออกไหมครับถ้าคุณเป็นคนดังเนี่ยหยุดคอมพิวเตอร์ชอบพูดถ้าคุณเป็นคนสนเครื่องเหรอถ้าเป็นคุณเป็นคนดังเนี่ยคุณถ้าคุณเป็นคนดังเอาใหม่ถ้าคุณเป็นคนดีแล้วคุณมีความสุขอ่ะมันโอเคแล้วนะครับ
แต่คุณอย่าปล่อยให้คนที่ไม่ดีเป็นคนรวยและดังอย่างเดียวคุณจงเป็นคนดีและมีความสุขและดังและรวยเพื่อกระจายความดีและความสุขของคุณนั่นคือไอเดียของผมนะแต่ว่าถ้าคุณมีแค่ความสุขถามว่าได้เลยดีมากนั่นคือสิ่งที่เพียงพอแล้วแต่ไอเดียของผมคือผมอยากจะในเมื่อคุณมีความสุขแล้วอ่ะในเมื่อคุณเป็นคนดีในเมื่อคุณมีความสุขแล้วอ่ะอยากให้เราขยายอำนาจการกระจายให้มากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรผมแค่ชอบงาน DIY อ่ะจริงๆถ้าผมอาจจะเลือกอาชีพอื่นๆไปเลยก็ได้จริงๆแล้วผมแค่อยากทำให้โลกนี้ดีขึ้นน่ะนั่นคือจุดประสงค์ของผมอ่ะนะครับคุณเจลลินบอกว่าเคยลองเอาขาแบบนั้นมาถือกล้องแล้วไม่สามารถจริงๆหนักมากก็ไม่เป็นไรเล่นกล้ามครับเล่นกล้ามวิดพื้นเวลาช่วงนี้แบบช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยเอ้ยบอกก่อนโนโตเทคขายหมดแล้วนะครับขออภัยด้วยกำลังสั่งมาน่าจะมาเดือนหน้านะยังไม่แน่ใจว่ายังไงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าโทรมาแบบงงเง้งมากคือลูกค้าจะมี2ประเภทคือแฟนรายการนี่จะพูดรู้เรื่องมากน่ารักมากคือเหมือนติดตามเข้าใจเราแบบไว้ใจเราแล้วก็อะไรเงี้ยนะกับคนที่เสิร์ชมาแล้วเจอคนที่เสิร์ชมาแล้วเจอเนี่ยจะเยอะๆหน่อยบางทีจะแบบเยอะๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะยินดีรับบริการแต่ว่าวันก่อนนี่แบบจะอัดรายการอยู่จะอัดรายการแล้วก็มีคนโทรมาต้องรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแบบปี๊ดมากปี๊ดมากทุกครั้งที่ผมปี๊ดเนี่ยผมต้องออกแรง นี่กำลังคุยกับมิสเตอร์พีอยู่ว่าจะฝากซื้อแบบกระสอบทรายสักอันหนึ่งมาแบบระบายความเครียดบางทีทุกครั้งผมจะวิดพื้นเวลาผมเครียดนะผมจะมาออกแรงอ่ะวิดพื้นดึงอะไรเงี้ยแบบพยายามออกแรงอ่ะแล้วมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจลลี่ลินอยากถือกล้องตัวนี้ได้นะครับก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันได้ทุกครั้งที่คุณประสบปัญหาทางจิตใจก็วิดพื้นเอาแล้วกันนะครับคุณราชบอกว่าสวัสดีครับครั้งแรกเหมือนกันครับยินดีที่ต้อนรับยินดีต้อนรับครับ คุณเอกบอกว่าเหมือนครับเนวิเกเตอร์ชัดๆอ๋อหมายถึงหน้าตาใช่ไหมหน้าตาเดี๋ยวต้องไปเจาะหูบ้างแหละเจาะหูเดี๋ยวไปหาชุดแบบลายพรางสวยๆมาใส่คุณไลค์อาร์ตบอกว่าไร่สวยจริงๆบ้านสวยฟิลได้ยอมเลยอยากไปมากนะคือผมบอกก่อนว่าคือเหมือนพูดยังไงดีอ่ะตัวผมเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรนะครับจริงผมเป็นคนติดดินมากนะแต่ว่าบังเอิญว่าเขาญาติมีบ้านที่ใหญ่เหมือนกันน่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันที่ได้มีโอกาสได้เห็นได้เป็นแรงบันดาลใจเวลาคุณได้เห็นของคือนี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะแชร์เรื่องต่างๆที่ผมเจอเพราะว่าเวลาคุณได้เห็นของที่มันมีในโลกเนี้ยมันเหมือนเป็นแคตตาล็อกความฝันผมเรียกมันว่าอย่างนี้เสมอคือเป็นแคตตาล็อกความฝันผมเป็นคนช่างฝันน่ะเพื่อนๆเรียกว่าเพอร์เจอร์นะแต่ผมเดินหามันอยู่เสมอผมมุ่งไปหามันเสมอคือมันเป็นแคตตาล็อกความฝันเวลาคุณได้เห็นอะไรผมอยากจะถ่ายทอดว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันผมจะวันนึงอ่ะผมจะสร้างมันให้ได้ผมจะมีมันให้ได้อ่ะเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณก็ทำได้นั่นแหละคุณเห็นผมอย่างเงี้ยคุณเห็นรายการตอนที่1ใช่ไหมมันผมก็มีห้องแค่นั้นน่ะวันนี้มันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยวันนึงเราจะมีบ้านมีเวิร์คช็อปที่ดีกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมมี UPS ตัวนึงที่เมื่อไฟดับแล้วจะดับไปพร้อมกับไฟแล้วคอมก็เลยดับไปซึ่งไม่เข้าใจสงสัยผมต้องไปซื้อ UPS ที่ใหญ่กว่านี้แล้วมั้งคอมน่าใช้ไฟเยอะเกินไปนะครับคอมดับเน็ตเลยหลุดไปด้วยตอนนี้ใช้ 4G แล้วนะจ๊ะเข้าใจปัญหาแล้วโอเคนะครับพูดถึงไหนนะนั่นแหละก็นะครับถึงไหนแล้ววะอ๋อโอเคก็นั่นแหละครับคุณชีวิตจะน่าเบื่อมากถ้าคุณไม่มีความฝันนะชีวิตจะน่าเบื่อมากถ้าคุณไม่รู้คุณจะทำสิ่งที่คุณทำทุกวันเนี่ยไปทำไมไปถึงจุดไหนผมอยากให้ทุกคนได้แรงบันดาลใจเรื่องนี้แล้วกันจากการดูรายการของผมจะพยายามพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับคุณเอกว่าเกรียดๆพี่ตูนเฮ้ยพี่ตูนเป็นไอดอลผมมากนะพี่ตูนเป็นไอดอลผมมากนะครับมากถึงแม้ว่ามากนะครับเน็ตห่วยเลยอ่ะขอโทษนะคือพอดีตอนนี้ไฟดับใช่ป่ะเราเตอร์มันก็ดับมันก็ต้องรีสตาร์ทไอ้ Wi-Fi อยู่แต่ว่าผมใช้ 4G อยู่นะ
อดทนกันนิดนึง sorry จะบอกว่าผมอาจจะเคยเล่าแล้วมั้งผมโตมากับการ์ตูนผมชอบการ์ตูนคือมีเวลาอยู่บ้านคนเดียวเยอะแล้วก็เลยโตมากับการ์ตูนการ์ตูนเนี่ยสอนผมมากเลยเรื่องที่ผมชอบมากๆคือซามูไรพเนจรมันอาจจะเคยบอกไปแล้วอีกเรื่องที่ชอบมากๆคือไม่รู้คุณน่าจะเกิดกันไม่ทันมั้งบางคนน้องๆบางคนอาจจะเกิดไม่ทันเรื่องชอบมากไปหามาดูแล้วกันนะชื่อมาครอสเซเว่นพระเอกชื่อเนกิบาซาร่าพิตูนเนี่ยคือเนกิบาซาร่าในแบบเวอร์ชั่นมนุษย์อ่ะ ผมนี่ไอดอลมากนะครับแต่อย่าถามว่าพี่ตุงเกิดเมื่อไหร่อะไรไม่รู้นะคือผมเป็นคนแบบพอเป็นไอดอลแล้วเป็นไอดอลแล้วดึงมาแค่วิธีคิดอะไม่ได้ดึงความข้อมูลเลยมาจำไม่ได้นะครับคุณยูกิบอกเย่ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเรื่องอะไรเอ่ยไฟดับหรือเปล่าสวัสดีครับคุณวรชวันเฉลิมโอเคคุณสวัสดีครับคุณนัทพลสวัสดีคุณไลค์อาร์ตบอกว่าวันนี้มีกระตุกบ้างนะครับเล็กน้อยสงสัยจะต้องแก้เรื่อง Wi-Fi ให้ขาดจริงๆแหละครับครับผมจะพยายามนะครับจริงๆแล้ววันนี้นี่กะหวังพึ่งคอมพิวเตอร์มาเลยนะเนี่ยไฟดันดับอีกหมู่บ้านผมไฟดับบ่อยอ่ะนี่อุตส่าห์แบบไปขโมย UPS มานึกว่าจะแบบช่วยให้คอมแบบชีวิตดีขึ้น UPS ก็ดับไปพร้อมกับคอมอีกเช่นกันคุณ Honesty Soul บอกว่าทันมาคอส7เป็นหุ่นยนต์ใช่มาครอส7เป็นมาครอสที่เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เน้นการต่อสู้เน้นพลังสปิริตเน้นการขยายความเชื่อเน้นการมันเป็นการ์ตูนที่อาร์ตมากแล้วกันถ้าคุณดูไม่พ้น10ตอนแรกคุณจะเลิกดูมันอาร์ตมากคือผมเรคคอมเมนด์ให้ทุกคนดูทุกคนจะดูไม่จบเพราะว่ามันพระเอกมันน่ารำคาญในระยะแรกมากถ้าคุณไม่เข้าใจคุณยูกิบอกว่ายินดีที่สินค้าขายดีค่ะขอบคุณครับยินดีที่ได้เอาของดีๆมาขายนะชอบผมก็ชอบตัวเลือกตัวนี้มากคือผมแบบตั้งแต่ผมได้ตัวเลือกตัวนี้มานะผมแบบตัดทุกอย่างได้ในรอบเดียวอ่ะคุณมันแฮปมันดีมากมันดีมากคุณออนซิโซบอกว่าเพลงก็เพราะใช่ไหมใช่ไหมผมร้องได้ทุกเพลง ผมแปลได้ทุกเพลงเล่นกีตาร์ได้ทุกเพลงเดี๋ยวเราจะเล่นให้ฟังนะจ๊ะในช่องส่วนตัวนะไม่ใช่ช่องนี้เดี๋ยวคนจะแบบอะไรวันนี้ช่องอะไรวันนี้แค่ทุกวันนี้คนก็ถามผมจะตายอยู่แล้วว่านี่มันช่องอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับงานไม้เหรอเนี่ยผมไม่เคยบอกว่ามีพลัสเป็นช่องงานไม้ดีๆนะผมบอกว่าเป็นช่อง DIY โอเคไหมครับอย่าเข้าใจว่ามันช่องงานไม้มันไม่ใช่ช่องงานไม้โอเคไหมมันเป็นช่อง DIY อ่ะช่องจริงๆแล้วช่องของเกี่ยวกับผมนั่นแหละแต่ก่อนผมพยายามจะรีคูทคนอื่นเข้ามาร่วมทำรายการด้วยแต่ผมตอนนี้ผมล้มเลิกแล้วมันผมทำคนเดียวเนี่ยฟินทำอย่างนี้ง่ายคุณณัฐพลบอกว่าวันนี้ท็อปิกอะไรครับวันนี้ไม่มีท็อปิกอะไรแต่เราอยากจะมาเราอวดของกันไปแล้วนะครับที่ได้ของฝากมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องมีพลัสอัปเดตเมื่อวานเรื่องเขาใหญ่เรื่องความฝันเรื่องอะไรเงี้ยนะวันนี้ท็อปิกคือความแอบสแตรกของนายมีพลัสละกันดีไหมความแอบสแตรกของนายมีพลัสขึ้นชื่อเลยนะครับโอเคเรามาอ่านคอมเมนต์บนYouTube กันดีกว่าวันนี้มีคอมเมนต์จาก YouTube มาหลายอันทีเดียวคุณไลค์อาร์ตบอกว่า UPS ดับตามไฟนะจะต้องเปลี่ยนแบตข้างในแล้วลากไฟจาก UPS ใช้ทั้ง Mac บวก Router ถึงจะเวิร์กไฟดับก็ยังไลฟ์ได้ตอนนี้ใช้ 4G เลยครับ 4G เลยครับคุณวรวัชถามว่าสินค้าของคุณปลื้มคืออะไรครับโต๊ะเลื่อยครับตอนนี้เพิ่งเอาเข้ามาขายนะหมดแล้ว กำลังสั่งมาเดือนหน้าแล้วก็พวกไซโครนเย้เน็ตมาแล้วโอเคก็พวกไซโครนอุปกรณ์จัดเก็บฝุ่นอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครสนใจสินค้าเข้าไปสนับสนุนรายการได้ที่มี plus มี plus shop นะครับมี plus shop.com นะครับเข้าไปดูสินค้าได้สินค้ามีไม่เยอะเราพยายามจะเราเลือกเยอะแล้วกันแล้วเราก็ทุนน้อยเราก็ไปเนิบๆของเรานี่แหละนะครับก็ขออภัยถ้าเกิดจะไม่จุใจนะไม่จุใจไม่มีเป็นไม่คือค่อยๆแล้วกันให้ผมค่อยๆโตแล้วกันนะครับ
ช่วยอุดหนุนผมกับผมก็ดีใจแล้วนี่ผมจะว่าจะไปทําสกรีนเสื้อมาผมยังไม่ได้ทําสักทีเลยเนี่ยนะครับเหมือนก่อนหน้านี้จะไปสกรีนและได้ร้านและแล้วก็เหมือนเสื้อดําขาดตลาดก็เลยไม่ทันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคุณไลค์อาร์ตบอกว่าฟรีซหนักมากรอดูรอดูใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะทุกคนใช่สิ่งนี้แปลว่าเครื่องหมายคำพูดไงโค้ดโค้ดไม่เคยเห็นคนใช้เหรอคำอย่างเงี้ยพี่ใช้ประจำเลยพี่ใช้มากเกินไปป่ะพี่ขอโทษนะครับใช่มันคือเครื่องหมายคำพูดงี้ในไลน์อ่ะเวลาพิมพ์เครื่องหมายคำพูดอ่ะมันมีสติกเกอร์รูปมันมีแบบอีโมติคอนรูปนี้ให้เลือกเลยนะเผื่อคุณจะใช้ตัวนี้แทนนะครับผมมันจะได้รู้ว่านี่คือเน้นคำไงเน้นคำเป็นชื่อเป็นอะไรเงี้ยจะอ่านคอมเมนต์ซะหน่อยอ๋อคุณวรพงศ์บอกวรพงศ์บอกว่าเปล่าครับจะได้แปลความหมายตรงกัน ใช่มันแปลว่าเครื่องหมายคำพูดแบบมันเรียกช่องนี้ชื่อว่ามี plus channel อย่างนี้ออกไหมเป็นเข้าใจคำพูดอะหวังว่าคุณจะเข้าใจโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่ามา connection next week คอมพิวเตอร์อยู่นี่เมื่อตอนกลางวันมีแฟนรายการคนหนึ่งมาคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมกำลังผิดโอเคขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษที่คอมไอทีเน็ตไม่ค่อยดีนะนะครับคุณยุทธยุวแก้วบอกว่าคุณเพิ่มทำเทเบิลสเลสสำหรับโต๊ะเลื่อยตัวใหม่หรือยังหรือเปล่าครับทำครับเดี๋ยวทำครับเดี๋ยวจะต้องทำตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับมีอีกหลายอย่างอยากอวดมากเลยอ่ะเดี๋ยวไม่มีเวลาทำให้เลยแป๊บนะกำลังทำอยู่นะครับขออนุญาตปิดไฟนะมืดไปปะมันแสงมันย้อนอะนะครับเปิดไปแล้วกันโอเคโอเคไม่ย้อนมากคุณไลค์อาร์ตบอกว่าหมุนติ้วติ้วเลยวันนี้โหลดอยู่นั่นแหละเหนื่อยพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดของให้นะครับส่งมาเลย ส่งมาเลยครับขอบคุณมากคิดตังค์ผมก็ได้นะเท่าไหร่นะครับ ปรากฏมา300,000คุณนัทพลบอกว่าถ้าจะตัดไม้เป็นทรงโครงโครงนอกจากใช้จิ๊กซอกับเลื่อยฉลุแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรตัดได้อีกบ้างครับเพราะใช้จิ๊กซอแล้วมันไม่ค่อยเนี๊ยบอะครับเลื่อยแบนซอครับแบนซอเหมือนคุณนัทพลเคยถามผมทีนึงแล้วปะเรื่องนี้ไม่แน่ใจน่าจะแบนซอแหละครับถ้าจะให้เนี๊ยบมันไม่มีทางเนี๊ยบอะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วถ้าตัดโค้งมันอยู่ที่ฝีมือแล้วก็เรื่องของการเก็บงานทีหลังนะครับผมยังไม่เคยเห็นใครตัดแล้วเนี๊ยบเลยนะวงตัดโค้งเนี่ยสุดท้ายต้องมาเก็บงานทีหลังมาขัดมารับไอ้มาเหลามาอะไรเงี้ยนะครับโอเคขออ่านคอมเมนต์ใน YouTube นะมีน้องเข้ามาน้องหรือพี่ไม่ทราบนะครับน้องนะน้องแหละตอนนี้ผมกำลังผิดหวังกับตัวเองและท้อใจมากผมเคยมีความฝันและเคยเดินตามทางฝันไปพักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ล้มเลิกมันไปผมยังจำวันที่ตัวเองตัดสินใจเดินออกจากทางฝันนั้นได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลา2ปีแล้วแต่ผมรู้ดีว่าผมมีหน้าที่บางอย่างที่ต้องรับผิดชอบทำให้สำเร็จลุล่วงไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะเรียกร้องเสียงถึงแม้ว่าเสียงเรียกร้องภายในใจผมมันจะอยากให้ผมกลับไปทำตามฝันที่ตั้งไว้ก็ตามขอบคุณข้อคิดดีๆจากพี่มากเลยครับมันทำให้ผมได้กำลังใจเดินต่อไปให้ถึงฝันที่ตั้งใจไว้อีกครั้งในวันที่ไม่มีความไม่ได้คิดว่าตัวเองจะท้อแท้ใจได้ขนาดนี้ผมเปิดมาดูได้ถูกเวลาจริงๆขอบคุณมากๆครับติดตามเลยครับผมแล้วรู้สึกดีเนาะเนาะขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็พูดไงดีอ่ะจริงๆอ่ะในวิดีโออ่ะตอนที่ผมถ่ายอ่ะผมก็เศร้าระดับหนึ่งนะตอนที่ผมมาตัดต่ออ่ะผมเศร้าหนักกว่าเดิมอีกคือมัน
มันเป็นอารมณ์แล้วกันเป็นอารมณ์แต่ว่าจะบอกว่าไม่มีวิธีไหนที่คุณจะไม่มีวิธีไหนที่จะดีไม่มีวิธีไหนที่จะทําให้คุณรู้สึกดีได้มากเท่ากับการให้กําลังใจคนอื่นน่ะเมื่อคุณรู้สึกแย่นะคุณจงหาคนให้คุณให้กําลังใจไม่รู้สูตรใครเป็นสูตรใครนะแต่สูตรผมเป็นอย่างนั้นน่ะเวลาที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกไม่ดีนะคุณจงแบ่งปันน่ะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดาวรู้สึกว่ามันตกต่ำรู้สึกว่ามันช่างไม่มีทางไปอ่ะคุณจงออกไปข้างนอกแล้วไปแบ่งปันอะไรสักอย่างให้คนอื่นคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันทีนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมทำตลอดนั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเศร้านานเพราะว่าผมเจอพวกคุณทุกอาทิตย์ ผมมีโอกาสได้แบ่งปันได้มีโอกาสได้คุยกันทุกอาทิตย์นะก็เช่นกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแบ่งปันอะไรนะครับก็แบ่งปันมาคอมเมนต์มาแค่คอมเมนต์นี่ผมก็แฮปปี้ละนะครับผมก็หวังว่าคุณจะแฮปปี้จากการได้คอมเมนต์นะผมอ่านทุกอันนะครับผมอ่านทุกอันนะอาจจะไม่ตอบทุกอันส่วนใหญ่เวลาผมอ่านแล้วผมจะกดไลค์แปลว่าอ่านแล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบทุกอันเพราะบางทีไม่รู้ตอบว่าอะไรนะครับบางทีไม่รู้ตอบว่าอะไรแล้วบางทีขี้เกียจตอบเช่นอันนี้ถ้าราคาเท่าไหร่ อยู่ข้างล่างโอเคนะครับโอเคจะหมดเวลาละอดทนกับอินเทอร์เน็ตผมนิดนึงนะครับโอเคก็อยากให้ทุกคนอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะผมจะพูดเหมือนตอนที่ผมพูดตอนที่หนึ่งอีกครั้งผมอยากให้ทุกคนเอาความฝันมาปัดฝุ่นแล้วทำมันทำเลยทำทั้งๆที่ยังทำไม่ได้นี่แหละทำทั้งๆที่ยังไม่เก่งนี่แหละนะครับเราทำเพราะว่าเรารักมันไม่ใช่ทำเพราะเราเก่งถึงวันนี้ผมยังไม่เก่งเลยถึงวันนี้ทำมากี่ปีเนี่ยสองปีกว่าสามปีเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่าผมเก่งเลยแต่ก็ดีขึ้นนะนิดนึงนะครับก็ทำเลยนะใครมีอะไรคิดอะไรฝันอะไรอยากทำอะไรทำเลยนะครับแล้วก็แชร์กันมาถามกันมาคุยกันอยากทำอะไรก็มาคุยกันอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็ให้อภัยกันหน่อยนะครับโอเคน่าจะหมดคอมเมนต์แล้วชิมินะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเหมือนว่ามีปัญหากับอินเทอร์เน็ตของผมผมขอโทษด้วยนะมันช้าใช่ไหมอันนี้อ่านตกไปไหมเนี่ยแป๊บนะครับมันต้องทำยังไงวะเนี่ยโอเคอย่างนี้เดี๋ยวนะขออ่านเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นคอมเมนต์แล้วผมต้องไม่อ่านคอมเมนต์ในนี้โอเคคุณยูกิบอกว่าเหมือน2สัปดาห์ที่แล้วถามไปว่าอยากเห็นคุณเพิ่มแต่งหน้าจังฮะโอเคคุณโอตาคุแมนบอกว่าสวัสดีครับคุณเพิ่มมายังมาทันได้ดูสดยินดีครับคุณวรวุฒิบอกว่าสเลทสำหรับเทเบิลซอคืออะไรครับรอดูนะครับกำลังจะทำต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกินไว้ก่อนละกันเป็นจิ๊กที่สำคัญที่สุดของเทเบิลซอผมว่านะครับเป็นจิ๊กที่ทำได้หลายอย่างที่สุดในเทเบิลซอเนี่ยโต๊ะเลื่อยเนี่ยมันเป็นโต๊ะที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทำงานได้หลากหลายที่สุดในช็อปแล้วเทเบิลสเลทเนี่ยจะทำให้มันไปถึงจุดที่มันแบบทำได้แทบทุกอย่างนะครับน่าจะประมาณนั้นนะอาจจะเวอร์ไปหน่อยนึงนะครับคุณสิริวัฒน์มารายงานตัวครับสวัสดีครับคุณอนัทวุฒิบอกนัทพลบอกว่ามันยึกยือขอโทษนะคุณนัทพลบอกว่าไว้งาน DIY จะเชิญเข้ารายการบ้างครับคุณนะครับคุณนัทพลจะทำรายการ YouTube เมื่อไหร่บอกผมนะเดี๋ยวผมไปช่วยให้คำปรึกษาได้นะคุณไลน์อาร์ตบอกว่าแรงบันดาลใจดีๆหาได้ไม่ยากถ้าเราเลือกคนที่เรารู้สึกว่ามันใช่แล้วเรารับฟังเห็นด้วยครับเห็นด้วยคือเทคนิคของผมเนี่ยผมจะฟังคนเยอะๆเลยไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่ชอบแต่ผมฟังไว้ก่อนแล้วผมจะแบบเหมือนจับสิ่งที่ผมชอบในตัวคนคนนั้นออกมาข้อดีคือทุกๆคนนะมันมีข้อเสียผมเองก็มีข้อเสียเต็มเลยแต่เหมือนเราก็พยายามดึงเอาข้อดีเอาแรงบันดาลใจดีๆของแต่ละคนมารวมตัวกันในตัวเราถ้าเราดึงข้อดีของทุกๆคนมารวมในตัวเราได้
ชีวิตเราก็จะดีๆนึกออกไหมนะครับก็นั่นคือหลักการใช้ชีวิตของผมคุณวีรวัฒน์บอกว่าคุณปลื้มเรียนงานไหมมาโดยตรงหรือมาฝึกเองครับฝึกเองล้วนๆเลยครับล้วนๆเลยครับล้วนๆเลยครับคือผมเคยเรียนนะแต่ว่าตอนเรียนมหาลัยแบบได้ทำน้อยมากแบบอย่าเรียกว่าเรียนเลยนะครับเหมือนเรียกว่าใช้ความรู้เก่าที่มีดีกว่าในการผ่านมันมาได้คุณเอกพระดอกบอกว่าคนไม่มีความฝันก็เหมือนคนที่ตายแล้วผมกล่าวโอเคมีเครื่องหมายคำพูดด้วยเห็นด้วยแล้วกันเห็นด้วยก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเพราะอาจจะแรงไปนะครับผมคิดอย่างนั้นนะคนคือถ้าคุณจะทุ่มเทอะไรบางอย่างในชีวิตอ่ะคุณจงทุ่มเทเพื่อค้นหาว่าคุณต้องการอะไรจริงๆอ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆเนี่ยคุณจะใช้คุณจะเดินไปไหนคุณจะทำอะไรอ่ะมันไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีทิศทางนะครับคนเราต้องมีฝันครับใช่ถูกต้องครับคุณนรุพันธ์คุณนัทพลบอกว่ามาๆๆช่วยยินดีครับบอกเลยเดี๋ยวไปนั่นให้สวัสดีครับคุณฮาริสน้องฮาริสสวัสดีครับคุณอารีนะครับมาจนจะจบแปะไว้ดูย้อนหลังนะครับยินดีนะครับทุกคนที่มาวันนี้ก็เดี๋ยวเหลือ8นาทียังพอมีเวลาคุยกันนะอยู่น้ำอ่ะแป๊บนะโอเคการที่ผมทำฝาท่อหลังบ้านใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยไม่ค่อยมีแมลงสาบขึ้นมาแต่ก่อนนี้แมลงสาบหึ่มเลยนะครับหลังบ้านเดี๋ยวจะทำอีกอันนึงนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมรู้ว่าผมพูดผมจะถ่ายให้หลายอันมากนะแต่ว่ามันต่อคิวกันอยู่นะครับมันเป็นคือปัจจุบันเนี้ยมี plus hobby เนี่ยเริ่มไม่ค่อยเป็น hobby แล้วเริ่มเป็นมี plus แบบงานประจำมันทำเยอะมากนะครับนะก็มีคำถามอะไรหลังไหมไหมนะที่ผมยังตกหล่นไปช่วงนี้รู้สึกแก่แล้วมีหนวดตลอดเวลาเลยอ่ะนี่ผมกวนบ่อยมากเลยเนี่ยกวนทุกวันนั้นเห็นในตัวเองในวิดีโอแล้วแบบทำไมมีหนวดอีกแล้วทำเลเซอร์ดีกว่าโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับก็ยินดีสำหรับทุกคอมเมนต์ใน YouTube นะครับขอบคุณมากๆครับเวลาผมได้เป็นแรงบันดาลใจของใครคนอื่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากที่ได้ทำไปมันคุ้มค่ามากที่แบกกล้องหนักๆนั้นถ่ายตัวเอง มันคุ้มค่าขอบคุณทุกคนนะครับทุกคอมเมนต์นะคุณไลค์อาร์ตบอกว่าวันนี้รีเฟรชหลายรอบมากๆดูแล้วก็ตุกตลอดเบยเน็ตผม50/20ยังไม่ไหวเบย50อ๋อโอเคถามจริงโอเคใช้ทำอะไรครับคุณไลค์อาร์ตคุณน้องคารินบอกว่าเย่ๆไม่สายไปใช่ไหมครับไม่สายครับน้องคารินกำลังจะรับปริญญานะครับขอให้ทุกคน congratulation กับน้องคารินด้วยนะครับ คุณนัทพลบอกว่าผมมีกล้อง 6D พอใช้ได้ไหมครับถ้าจะทำรายการ iPhone ก็ใช้ได้ครับพี่ น่าใช้ได้หมดแหละครับก็เอาที่ใช้แล้วถนัดดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายไปแล้วก็จะรู้เองว่าอะไรที่ถนัดอะไรที่เข้ามืออะไรที่นะหลักการในการทำทุกอย่างเลยนะครับให้เก่งคือเริ่มมันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะง่ายคุณวีรวัชบอกว่ามีงาน DIY เกี่ยวกับงานในสวนในไร่บ้างเปล่าครับยังครับเป็นหนึ่งในลิสต์นะแต่ว่าผมมาอยู่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยเหมือนผมจะมีความเป็นจริงอยู่บ้างนะเวลาผมพูดแล้วมันจะมีคำจริงๆเหมือนมันพูดถึงไหนเนี่ยคือพอมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่หน้าบ้านหลังบ้านไม่มีดินเลยผมต้องคิดวิธีใหม่ในการปลูกพืชเช่นไฮโดรโปนิกอะไรเงี้ยซึ่งต้องทำหลังคาบ้านก่อนต้องอะไรผมมีข้ออ้างเยอะมากผมขอโทษนะแต่ว่าอยากทำมากถ้าคุณดูวิดีโอตอนล่าสุด
อัปเดตไปแล้วคุณจะเข้าใจว่าการปลูกผักมันเป็นฝันหนึ่งของผมอะเพราะฉะนั้นผมอยากทำมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่ยังต้องทำอีกหลายอย่างเพื่อให้บ้านมันไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องหลายๆเรื่องทุกวันนี้นี่ถ้าฝนตกนี่แย่เลยเนี่ยตอนนี้เอาทุกอย่างไปไว้ข้างนอกหมดเลยนะครับคุณฮาริบอกว่าจัดไปครับรอดูครับมีประโยชน์จริงๆหลายเรื่องเลยนะครับยินดีมากๆครับเตือนไว้ก่อนนะขอเตือนไว้ก่อนผมรู้ว่าการมาเตือนในไลฟ์นี้สุดท้ายแล้วคนไม่น่าจะได้ฟังคำเตือนนี้เลยแต่บอกไว้ก่อนว่าช่องนี้เหมือนผมคิดมาหลายทีแล้วว่าช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งผมคิดว่าการที่ผมตั้งชื่อมันว่ามี plus hobby เนี่ยมันก็น่าจะถูกต้องแล้วมันเกี่ยวกับ hobby อ่ะเกี่ยวกับความว่างของผมอ่ะแล้วก็มันไม่ใช่ช่องงานไม้นะครับขอโทษทุกคนด้วยที่คิดว่ามันเป็นช่องงานไม้มันเป็นช่อง DIY นะซึ่งผมบอกหลายรอบแล้วว่างานไม้เป็นงานที่จับต้องและทำเองได้ง่ายกว่าเหล็กกว่างานอื่นๆนะครับแต่ไม่ใช่งานเดียวที่ผมอยากจะทำเพราะนั้นเนี่ยก็อนาคตก็จะมีงานอย่างอื่นๆมาด้วยงานเหล็กงานพลาสติกงานทำสวนดูแลบ้านซ่อมของในบ้านอะไรเงี้ยนะครับมีมาอีกแน่นอนก็ติดตามชมกันต่อๆไปคือแต่อาจจะเป็นช่วงๆอ่ะอย่างเช่นช่วงที่เป็นต่อเติมช็อปอ่ะก็จะสังเกตว่าผมก็ต่อเติมช็อปแบบแหลกเลยแล้วก็พอมาเป็นช่วงโต๊ะเลื่อยเนี่ยก็ต้องพยายามไล่เก็บเรื่องเกี่ยวกับโต๊ะเลื่อยให้หมดเพราะว่ามันจะได้เก็บเป็นเรื่องๆอ่ะนึกออกมั้ยครับมันทําควายไปควายมาแล้วมันเหมือนของมันเตรียมมาแล้วมันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันจะค่อนข้างเสียเวลาก็จะพยายามทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นช่วงๆไปคุณโอเคนะครับเรื่องงานไร่ต่อไปนะครับน้องวรพลนะครับคุณไลค์อาร์ตไลค์อาร์ตบอกว่าขอบคุณเช่นกันครับผมไม่ถนัดงานไม้แต่ชอบเรื่องความเนียบถูกใจจริงผมก็ไม่เนียบมากนะจริงแล้วคุณซีโบบอกว่าซีโบสไมล์บอกว่าสวัสดีครับคุณปื้มสวัสดีครับคุณซีโบขอโทษจำชื่อเล่นไม่ได้เดี๋ยวคุยกันหลังไงละกันตะกี้เสนอคุณเอกบอกว่าตะกี้เสนอไปครับมีพลัสทัวร์ที่ไร่ก็แจ่มนะครับนึกก่อนนะก่อนจบจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพื่อความเข้าใจตรงกันผมทำมีพลัสเนี่ยผมคิดว่าผมคงทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปอีกไม่รู้กี่ปีอะตราบใดที่มันยังมีคอมมีอินเทอร์เน็ตอยู่บนโลกใบนี้ผมก็คงทำไปเรื่อยๆมันเป็นการถ่ายทอดชีวิตของผมมันเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่ผมรักเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมทำไปเรื่อยๆเป้าหมายของคนดูถ้าคุณอยากจะดูอะไรก็ตามถ้าคุณรอได้อ่ะคุณรู้จักผมไปอ่ะสักวันนึงอ่ะมันจะเกิดขึ้นหมดแหละนะครับเพราะว่าเหมือนผมไม่หยุดอ่ะผมทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนึงเราอาจจะมีเวิร์กช็อปที่ให้คนเข้ามาเรียนได้วันนึงอาจจะนะวันนึงผมอยากไปทำไร่ผมอยากมีที่อาจจะในปริมณฑลอาจจะไม่ถึงเขาใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลมีที่สักไร่นึงนะครับแล้วก็ทำช็อปในฝันแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ให้คนมาศึกษามาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองประมาณนั้นวิถีพอเพียงอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากเลี้ยงหมู1ตัวเลี้ยงหมู1ตัว2ตัวแล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเลี้ยงวัวด้วยผมจะได้ไม่กินมันผมจะเลิกกินหมูสักทีนะครับประมาณนั้นน่ะคือผมจะบอกสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าคุณไม่ใจร้อนมากอ่ะคุณอยู่กับผมไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะค่อยๆเราจะค่อยๆโตไปด้วยกันโอเคมั้ยครับเราจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็แชร์แล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เราทำไปด้วยกันแต่ว่าผมอาจจะทำทุกอย่างให้คุณตอนนี้ไม่ทันเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไหนๆคุณจะเป็นแฟนเพจของเราแล้วติดตามรายการของเราแล้วเนี่ยผมขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วกันเราจะต้องอยู่กันไปอีกนาน นะครับก็รอดูต่อๆไปมันจะต้องมีอะไรที่มันน่าสนใจอีกแน่นอนอ่ะคุณน่าจะรู้สไตล์ผมแล้วนะถึงจุดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะหลังๆคำถาม DIY ค่อนข้างน้อยก็เช่นเคยนะครับรายการมีพลัสไลฟ์เนี่ยจัดเพื่อพวกคุณเพื่อให้พวกคุณได้พูดคุยกับผมเพื่อให้พวกคุณได้
เหมือนบางทีผมอาจจะหายหน้าหายตาไปอย่างน้อยเราได้เจอกันทางมีพลัสไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรจากมันบอกผมถ้าเบื่อยาวไปพูดเพ้อเจ้ออะไรไม่รู้ปื้มวันนี้คอมเมนต์มาผมจะพยายามปรับปรุงนะรายการช่วงมีพลัสไลฟ์เนี่ยตามใจคุณที่สุดแล้วช่วงอื่นเนี่ยตามใจผมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมกันในวันนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆเสียงขอบคุณขอบคุณทุกๆเสียงขอบคุณนะครับมันเป็นอินเซปขอบคุณโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้ากับมีพลัสไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะครับ20:00ที่ Facebook นะครับมี www.facebook.com/mipashobby